ช่องเก็บพร้อมยังช่องเก็บแล้วเรื่องวัดเรื่องความระวังก่อนนะใครพียังค่ะในกลุ่มวงการบันเทิงจะให้ข้อมูลเมื่อไหร่ครับให้จริงอ่านเลยเงินคือทั้งสามคนนี้ค่ะมีเส้นเงินไปพัวพันกับคุณอภิรักษ์โสดอยู่กับพวกประมาณไหมคะมีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับคุณอภิรักษ์และบริษัทมีดีเพย์ค่ะอย่างกรณีแฟนสาวคุณกระดิ่งค่ะเชื่อมโยงหมายว่าเป็นเงินลงทุนหรือว่าเป็นเงินยังไงในช่วงปีไหนคะเส้นทางการเงินเกี่ยวกับเดี๋ยวขอให้พนักงานสอบสวนเขาสอบปากคำในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนนะคะเบื้องต้นคือได้รับข้อมูลเส้นทางการเงินมาในห้วงระยะเวลาหนึ่งยังมีในห้วงระยะเวลาอื่นที่ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนอยู่อีกค่ะให้เป็นรูปแบบของตัวเงินหรือให้เป็นรูปแบบของทรัพย์สินครับตัวของแฟนของคุณหลักแฟนของคุณตอนนี้พยานหลักฐานที่ปรากฏนะคะคือเป็นการตรวจสอบจากเส้นทางการเงินพบว่ามีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกันค่ะเชื่อมโยงที่เป็นแบบเข้าหรือว่าออกครับเวียนเท่าไหร่ในช่วงเวลานั้นนะที่พบเส้นทางเป็นเชื่อมโยงกันขอให้เป็นรายละเอียดของพนักงานสอบสวนนะคะเบื้องต้นนัดให้ทั้ง3คนเข้ามาให้การในฐานะพยานประมาณวันที่เท่าไหร่ช่วงเป็นช่วงเดือนสิงหาคมค่ะเข้ามาในฐานะผู้ให้การหรือว่าเป็นผู้ต้องหาเลยครับหรือว่าเป็นพยานค่ะจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาในวันนั้นเลยนะครับที่อาจจะเป็นมาในฐานะพยานในส่วนที่เชิญเขามาเนี่ยนะคะเป็นการเชิญเขามาเป็นพยานแล้วก็เพื่อให้เขามาชี้แจงรายละเอียดถึงเส้นทางการเงินที่พนักงานสอบสวนตรวจสอบแล้วก็พบค่ะให้เขามาชี้แจงที่มาที่ไปของเส้นทางการเงินที่เราตรวจพบส่วนการว่าจะแจ้งข้อหาหรือไม่แจ้งข้อหาเขานี่คืออยู่ในส่วนของพยานหลักฐานในส่วนอื่นด้วยที่เราจะต้องพิจารณาประกอบนะคะด้วยความที่ตอนนั้นค่ะเหมือนเป็นทนายคนนึงเขามาร้องทุกข์กับคนไว้สามคนนะคะมีคุณกระดิ่งคุณโตคุณบอลอย่างนี้ในเบื้องต้นคุณกระดิ่งเนี่ยเราทางการสืบสวนเราพบความเกี่ยวข้องกับคอลเลกทีฟนี้ไหมคะหรือว่าจะต้องเอาในส่วนสามคนนี้ก่อนในส่วนของคุณกระทิงเนี่ยเป็นคนที่ทางมีบุคคลมากล่าวโทษนะคะตามที่ทางสื่อสอบถามมาเมื่อกี้แต่ว่าในส่วนของซึ่งตอนนี้คือเราจากที่เราตรวจสอบพบเนี่ยคือพบว่าคุณกระทิงเนี่ยมีดาวไลน์นะคะอยู่ใต้ทางคุณกระทิงเนี่ยประมาณ14คนนะคะในส่วนของบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่สอบถามมาก็อยู่ระหว่างการสอบสวนนะคะซึ่งจะได้พิจารณาดำเนินการในชั้นถัดไปแต่ว่าในคราวที่มีการเรียกพยานมาตามที่แจ้งมาข้างต้นเนี่ยคือจะเป็นในชั้นที่ใกล้ชิดกับคุณกระทิงก่อนค่ะหมายความว่าถ้าเขาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในส่วนที่คุณกระทิงมีส่วนเกี่ยวข้องจะเรียกไอ้ก็จะออกหมายเรียกคุณกระทิงในฐานะพยานเข้ามาชี้แจงด้วยนะในกรณีที่เขามีดาวราศีสิงห์คนที่ว่านี้ต้องพิจารณาพยานหลักฐานอื่นประกอบด้วยค่ะฐานะของคุณกระทิงนะตอนนี้ยังไม่แจ้งข้อกล่าวหามันจะเป็นแค่พยานอยู่ของคุณกระทิงยังไม่ได้มีการเรียกมาในคดีนี้นะคะในเบื้องต้นคือมีการเรียกมา3คนตามที่แจ้งไปข้างต้นในส่วนของคุณกระทิงเนี่ยพนักงานสอบสวนจะพิจารณาพยานหลักฐานอื่นก่อนแล้วเดี๋ยวจะมีการเรียกมาให้การในชั้นถัดไปค่ะญาติที่เป็นญาติของแฟนสาวหรือญาติกระทิงเนี่ยเป็นญาติของแฟนสาวค่ะญาติของแฟนสาวเขายังอยู่ไทยไหมคะตรงนี้ยังไม่ได้รับรายงานจากพนักงานสอบสวนนะคะท่านครับในผู้ที่อาจจะเป็นผู้เสียหายในส่วนของคุณกระทิงหรือว่าในคุยดีเขาบอกว่าคดีของคุณกระทิงค่อนข้างจะดูช้าหรือว่าดำเนินการไปค่อนข้างจะช้าตกลงมันช้าไหมครับตามขั้นตอนของเราหรือว่ามีความคืบหน้าทางคดีโดยตลอดครับของคุณกระทิงในส่วนของคุณกระทิงนะคะคือต้องอธิบายอย่างนี้ว่าในส่วนของ Forex TD เนี่ยจากที่เห็นมาตามที่เมื่อกี้ได้ไล่เรียงมาเนี่ยกรมสอบสวนคดีพิเศษคือดำเนินคดีมาตลอดนะคะมีหลายภาคมีผู้ต้องหาหลายกลุ่มนะคะในส่วนของคุณกระทิงเนี่ยอาจจะมีความเกี่ยวข้องตั้งแต่มีบุคคลที่พูดถึงชื่อเขามาก่อนหน้านี้แต่ว่าในส่วนของการที่มากล่าวโทษเนี่ยเพิ่งมีการกล่าวโทษแล้วก็รับเป็นคดีพิเศษเมื่อปีที่ในปีนี้นะคะเป็นคดีพิเศษที่11/2566นะคะซึ่ง
เราก็เร่งดำเนินการนะคะซึ่งไม่ได้เน้นเฉพาะในส่วนของบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือว่าทางของคุณกทิงคือเราตรวจสอบฐานข้อมูลแล้วก็จะพิจารณาดำเนินคดีบุคคลที่มีพฤติการในลักษณะชักชวนให้มาร่วมลงทุนนี้ทั้งหมดเรียบร้อยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะคุณสื่อมวลชนทุกท่านค่ะ